สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โดโบคาเฟ่ครับครับวันนี้มาหัวเปิดมาก็คริสต์มาสถึงข่าวคริสต์มาสอันนี้เราไม่ได้พูดถึงงานใหม่นะครับเราเล่นงานเก่าใช่ไหมงานเก่าคืองานใหม่เราไม่มีตังค์ซื้อเฮ้ยเราเน้นวินเทจวินเทจอ๋อใช่ครับวินเทจเราเน้นวินเทจเหมือนสายลมปลอบใจด้วยซื้อจนหมดตูดแล้วโดนป้ายยาสุดๆอ่ะอันนี้เหมือนกันคลิปที่แล้วลูกเล่นก็เหมือนกันนะไลก้าใช่ป่ะก็มันก็คือของเล่นทาคาร่าเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ของทาคาร่านะใช่ซึ่งตัวแกนอ่ะอันนี้คือกิ๊ดแมนมันเขาเรียกว่าอะไรสมัยก่อนเนี่ยเราจะเทียบกิ๊ดแมนเป็นอุลตร้าแมนหนึ่งตัวใช่ลักษณะมันเหมือนกันเพราะว่าทรงมันคล้ายๆอุลตร้าแมนใช่แล้วมันเข้าแต่ว่าณตอนนั้นน่ะมันคือเนื้อเรื่องมันคือเข้าไปในโลกดิจิตอลโลกไซเบอร์ไซเบอร์ก็คืออินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วเข้าไปสู้กับไวรัสพวกไคจูหรือสัตว์ประหลาดณปัจจุบันเนี่ยก็คือไวรัสคอมพิวเตอร์ใช่คือไวรัสคอมพิวเตอร์แล้วก็การเข้าไปของมันเนี่ยมันเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วมันไปมันคิดแมนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนอุลตร้าแมนออกมาเลยอ่ะใช่จะเหมือนอุลตร้าแมนแต่มันไม่ใช่อุลตร้าแมนใช่ไหมมันเป็นเรื่องหรือว่ามันเป็นอะไรของอุลตร้าแมนไม่นับนะไม่นับใช่ไหมเหมือนแต่เป็นค่ายซูเปอร์ระยะใช่ทำแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในกลุ่มของอุลตร้าแมนแต่อาจจะแบบได้กลิ่นอายของอุลตร้าแมนมาเป็นร่างอีกเรื่องนึงเหมือนไอ้เนี่ยที่เขาไม่นับเป็นอุลตร้าแมนเหมือนกันอ่ะไออันโดเมรอสอ่ะอันโดเมรอสเขาก็ไม่นับเป็นไอตัวเขียวๆใส่เกาะใช่เขียวสีขาวสีชมพูว่าแต่คือไอตัวสีเขียวไอตัวให้ตัวนั่งพี่ชอนอ่ะมันคืออุลตร้าแมนโซฟี่ใส่เกาะใช่ตอนไปที่ดาวอะไรแล้วอุลตร้าแมนโซฟี่อุลตร้าแมนโซฟี่ใส่เกาะมันมาเฉลยตอนหลังใช่ไหมแต่เขาไม่นับมันเป็นอุลตร้าแมนมันอยู่ในการ์ตูนไงใช่ไหมมังงะอยู่ในมังงะไม่มีซีรีส์หรอไม่มีซีรีส์มันอยู่ในโดเมล็อปเป็นตัวมันเป็นเหมือนละครเวทีแล้วมันมีเป็นเขียนเป็นการ์ตูนมาแป๊บเดียวก็คือเนี่ยมันก็คือเราก็ไม่นับมันเป็นอุลตร้าแมนอะเนาะเราก็เรียกมันคริสแมนนี่แหละคริสแมนนะตอนนี้มันมีคริสแมนรุ่นใหม่คริสแมนรุ่นใหม่เนี่ยเนื้อตัวลวดลายมันจะหล่อๆหน่อยแล้วมันก็ไอรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไปคอสโอเวอร์กับไดอะโคนตัวนึงแล้วมันก็จะมีของเขาเองเนี่ยมันก็จะเป็นซีรีส์ของเขาเองอีกซีรีส์นึงซีรีส์มี2ซีซั่นมั้งก็คือภาคใหม่ที่ยังทำอยู่แต่ทีนี้ตอนเก่าเนี่ยผมชอบตอนเก่ามากกว่าซึ่งตอนเก่ามันเราดูแล้วมันตื่นตาตื่นใจดีอ่ะใช่แบบมันก็ปล่อยตอนแรกๆมันออกมามันยังไม่มีไอ้พวกนี้มาช่วยใช่ไหมคือเป็นตัวนี้ตัวเดียวสู้ใช่ไหมก็สู้แบบเตะต่อยมุ้งต่อมาเลยเตะต่อยมุ้งต่อมาเลยแล้วแต่ไม่มีไม่มีมีมีไหมมีมีพลังโอ้โหนี่ไงรู้สึกมันจะยิงข้อมืออย่างนี้ยิงข้อมืออย่างนี้ยิงเป็นแสงว่ะแล้วจะไม่ให้คุณนึกถึงอุลตร้าแมนได้ไงวะมันก็คืออุลตร้าแมนนั่นแหละก็มันรู้สึกมันจะยิงไปแบบนี้เลยนะโอ้โหยิงไปยิงไปแล้วเขาก็มีอาวุธมีขวานมีดาบมีโล่มีขวานมีดาบมีโล่แต่อันนี้ความมันใช้สู้ไปเยอะไงขวานดาบโล่มันหายแล้วหายหมดแล้วหายหมดแล้วหายสาบสูญไประหว่างทางใช่เท้าวันนิดนึงคิดมาเนี่ย มันมีของบันไดอ่ะทำออกมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวมร่างแปลงร่างได้เลยคือมันจะทำออกมาเนี่ยมันก็จะทำคิดแมนทำทันเดอร์คิดแมนแล้วก็ทำคิงคิดแมนอ๋อเป็นแบบไม่ฟิกเลยใช่ไหมเป็นฟิกเป็นฟิกเกอร์ป่ะเป็นฟิกเกอร์แต่คิดแมนกับรวมกับคอสไซนอนเนี่ยแยกร่างได้แต่คอสไซนอนอะที่เป็นพาร์ทอะเป็นหุ่นไม่ได้ถ้าจะไปซื้อเป็นหุ่นถ้าจะอยากได้ไอ้คอสไซนอนเนี่ยต้องไปซื้อพีบันไดที่เป็นคอสไซนอนอะที่เป็นหุ่นอีกร่างหนึ่งลูกเล่นบันไดแล้วตัวเล็กตัวนิดเดียวหลอกกินตังอีกแล้วนิดเดียวใช่ก็คือเลยเอานี่ดีกว่าเอาตัวเก่ามาทำดีกว่าตัวเก่านี่มันครบเบ็ดเสร็จไอ้นี่เลยเล่นได้รวมล่างได้แยกล่างได้ต้องอ่ะมันออกมาสู้แล้วสู้แล้วสู้ไม่ได้มันมีผู้ช่วยปะถึงประมาณ10กว่าตอนหรือไงนี่แหละใช่ครับตอนที่10มันสู้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันก็เลยมีหุ่นผู้ช่วยเรียก
ผู้ช่วยเนี่ยมันก็ถูกส่งมาตามเพื่อนมันเข้ามาด้วยเพื่อนมันเข้ามาด้วยส่งมาทีละลำหรือมาทั้งแผงเลยพร้อมกันสามลำมาจัดเต็มเลยใช่ไหมใช่ทีนี้ไอ้สามตัวเนี้ยมันรวมร่างเป็นหุ่นก่อนที่ผมบอกมันชื่อก็อดไซนอนเดี๋ยวเรารวมร่างเป็นก็อดไซนอนตัวนี้เหมือนเป็นพวกรถถังรถเทเลอร์รถจอกแล้วก็ยานบินก็คือฟิลไฮเกาเวก้าโอเคอันนี้รถไฟเปลี่ยนรถถังจริงๆมันต้องมีปืนคู่แหละขายไปกันส่วนตัวดีๆอ่ะขายกินเรียบร้อยก็คือพูดให้สุภาพครับพับล้อขึ้นมาพับล้อขึ้นมาแล้วก็พับล้อขึ้นมาเหมือนกันสองข้างแล้วก็เอาขาเอาพับขาลงอย่างนี้นะอ๋อไม่ต้องพับโทษทีถ้าเป็นหุ่นไม่ต้องพับถ้าร่างหุ่นไม่ต้องพับนะร่างหุ่นก็คือไปได้เป็นด้านข้างขาป่ะแยกซ้ายขวาเลยมันแยกซ้ายขวามาได้พี่เอกช่วยเลยนี่นะครับยามันจะลักษณะอย่างนี้ก็พับลงมาพับลงมาเลยตรงนี้ก็ระวังนิดนึงพับลงมาตรงนี้ระวังนิดนึงเวลาตรงไหนตรงเนียมจะเป็นเขี้ยวอ๋อจะมีเขี้ยวเราก็ค่อยกดเข้าไปงับเบาๆงับเบาๆก็จะเข้าละเดี๋ยวหักอีกเดี๋ยวเอาอันนี้ออกมันจะเป็นส้นเท้าจะได้ไม่ล้มนี่นะเอาตรงนี้ออกด้วยนะมันจะเป็นส้นเท้าจะได้ไม่ล้มโอเคโชว์เฮ้ยเอาปืนออกมาก่อนปืนหยิบปืนมาเลยอ่ะแล้วทีนี้อันนี้ก็คือเป็นส่วนเท้าแล้วนะใช่เป็นส่วนเท้าซ้ายขวาและนี่ไม่มีอะไรอันนี้ใส่ลงมาได้เลยปักเอาเหรอใส่ได้เลยพี่ใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยไม่ต้องแปลงเลยฝึกเอาง่ายไว้วิ่งลงมาทิ่มเลยส่วนตัวนี้ตัวนี้ซับซ้อนนิดนึงแต่ก็สนุกก็พับหัวลงมาเอานี่เก็บล็อกก่อนแล้วก็พับหัวแล้วก็พับเอาไอ้นี่ออกนี่นะข้างใต้นะเอาข้างใต้ออกข้างใต้มันจะเป็นตัวล็อกอยู่เป็นเดือยพอดีเอาออกมาเบาๆเล่นได้ไม่นี่ก่อนแล้วก็พับอันนี้ออกมาให้มันเป็นโบ๋งี้นะแล้วก็พับแขนลงพับแขนลงเสร็จปุ๊บเราพับอันนี้เก็บไปข้างหลังก็ต้องอยู่ท่านี้เอาหัวขึ้นโชว์แล้วก็หมุนลงมาแล้วนี่ก็พับเข้าไปเป็นนี้เป็นเอวล้อก่อนพับปีกแล้วก็ดึงเป็นแขนเล่าหมัดออกมาเล่าหมัดออกแบบนี้ดึงออกมาเอาหมัดออกมาเหมือนกันเสร็จปุ๊บจะได้รูปร่างแบบนี้นะรูปร่างแบบนี้แล้วก็เราง้างไอ้นี่มันนิดนึงง้างแขนให้มันอยู่ลักษณะนี้ให้มันอยู่ลักษณะนี้ง้างมานิดนึงมันบิดออกหน่อยนะใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ลงไปคือข้างในมันจะเป็นรูก็เสียบกับไอ้รูสองอันนี้เสียบกับรูสองอันนี้เสียบลงไปเสร็จแล้วเราก็แขนนี่ล็อกปิดมันจะมีเดือยให้ยึดใช่ไหมใช่จะเป็นเดือยล็อกก็เสร็จนี่อันนี้ครับตัวนี้ปืนจะอยู่ลักษณะนี้นี่อันนี้คือก็เซนอนก็เซนอนมันก็จะออกมาช่วยจิสแมนก็ช่วยในร่างหุ่นนี้เลยคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมทุกเรื่องสู้ไปสู้มามันสู้ไม่ได้เฮ้ยรู้มันมีหมดลับรวมแล้วมันต้องรวมร่างนี่วะแล้วมันก็จะรวม2ตัวสองตัวนี้ก็จะรวมกันครับไอ้นี่มันจะรวมเป็นธันเดอร์กิทแมนเท่มากใช่ครับมาเริ่มรวมกันยังไงต่อขาปึ๊บ
เอาขาก่อนคนละข้างคนละข้างสองข้างไปเหมือนกันก็คือแยกออกมาแยกไอ้ตรงที่เมื่อกี้พับมันรวมกันใช่ไหมแยกเลยพับนะให้มันออกหมดเป็นรถนี้เหมือนเดิมก่อนก็กลับมาเป็นร่างรถแล้วทีเนี้ยมันจะมีไอ้ติ่งเนี่ยไอ้ติ่งนี่มันคือเท้าอ๋อเราพับเราพับเราพับเท้าขึ้นมาให้มันล็อกยึบแล้วทีนี้เอาปืนออกนะแล้วทีนี้อันนี้ต้องหมุนหมุนสองข้างทั้งสองข้างใช่แล้วก็พับไอ้เท้ารถถังขึ้นมาแล้วก็มันขึ้นมันจะเป็นงี้แล้วก็ขึ้นมาประกบรวมกันใช่เป็นเท้าเราก็เอาคิดแมนใส่มันลงไปก่อนคิดมันจะมีมีเดือยมีเดือยใส่ลงไปเหยียบลงไปโชว์แล้วเราก็ประกบแล้วข้างหลังมันจะมีตัวล็อกแบบนี้เป็นเดือยล็อกเป็นเดือยเหมือนกันตรงนี้ก็มีถูกต้องก็งับเข้าไปประกบลงไปก็จะอยู่ได้ใช่โชว์โอ้โหมันอารมณ์เหมือนแบบติดเกาะมากกว่าป่ะใช่เพิ่มเกาะแต่เกาะแล้วพอแปลงร่างเสร็จพอใส่เกาะเสร็จปุ๊บมันจะใช้ท่านี่พี่เป็นกระซักหมัดดาวตกใช่ป่ะไม่ใช่อ่ะสวยต่อไปเป็นท่อนแขนเราก็ง้างไอ้ตรงส่วนนี้ออกมานิดหนึ่งมันจะได้ทำงานแขนตรงนี้ใช่ไหมเพื่อให้ปลดเพื่อให้มันปลดออกมาได้นี่นะครับพอปลดเสร็จแล้วก็ถอดไอ้ตัวนี้ออกมาตัวนี้ทำอะไรมันแยกออกมาเป็นแขนแน่เลยเป็นแขนกับไหล่สมัดสมัดนี่แยกมาอย่างนี้นะแล้วพอยที่สำคัญข้อมือตรงนี้ต้องถอดออกอ๋อไอ้ตรงที่ปล่อยแสงใช่ไหมเพื่อให้มีรูให้เดือยเข้าไปยึดอ๋อให้มันไม่หนาใช่แล้วเราก็เอาหมัดใส่เปิดนะแล้วก็เปิดนี้นะเสร็จปุ๊บอันนี้มันจะมีเดือยไปใส่ที่รูเราใส่ที่หมัดรูหมัดนี้แล้วเราบิดนะอ๋อนี่มันจะอยู่ท่านี้นึกออกข้างนี้จะอย่างนี้ข้างนี้เหมือนกันโชว์แล้วก็ประกบเข้าไปอืมปึ๊บปึ๊บอันนี้น่าจะไปพับมันลงไปครับครับแล้วอันนี้เป็นไหล่พับลงมาใช่ใช่พับกลับขึ้นมาพี่เนี่ยไม่ครับเนี่ยกลับอย่างนี้ไหล่จะเป็นนี้แล้วมันจะมีตัวล็อกที่อยู่ที่ไหล่ใส่ลงไปก็เป็นเขี้ยวพอดีงับไปได้เลยใช่ไหมสวมเข้าไปตรงนี้เลยสวมเข้าไปตรงหัวไหล่ตรงหัวไหล่คิดแมนจะมีจอยรองรับได้หมดแล้วดื้อสิลูกเริ่มสมส่วนละแล้วก็ยานทีนี้ตูดท้ายเป็นยานใช่ไหมเราก็เอานี่อันนี้มันออกก่อนจะได้ไม่งงอย่างนี้นะอย่างนี้นะข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเอาพับอันนี้ลงตรงเอวอันนี้น่าจะเป็นสวมหัวแล้วเสร็จปุ๊บเราพับเก็บพับอันนี้เก็บครับอันเนี้ยมันจะเป็นส่วนข้างหลังหัวล่างหุ่นถูกต้องก็อะไรนะก็อตเซนอนก็อตเซนอนเราพับแขนเก็บให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเก็บให้มันสี่เหลี่ยมมันจะได้เป็นแพ็คหลังใช่จะได้เป็นแพ็คหลังพับแขนนี้เราจากเดิมอย่างนี้นะพับแขนลงดันเข้าไปดันเข้าไปแล้วก็บิดมันกลับอ๋อมันจะเป็นแพ็คหลังนี้แพ็คหลังนี้นะแล้วตลบหัวยานมาล็อกไว้ให้มันไม่ขยับถูกต้องแล้วเราก็ใส่ลงไป
ลงสวมหัวกล้ามาอีกแล้วมาชิ้นกล้ามาอีกแล้วได้ทุกมุกข้างหลังมันจะเป็นสลักล็อกซ้ายขวาสลักล็อกของเอวก่อนต้องยึดตรงช่วงเอวก่อนใช่ช่วงเอวไอแผ่นดำๆเมื่อกี้นะล็อกเข้าไปที่เอวสวมหัวอย่างนี้มันจะพอดีข้างหลังตรงนี้เลยนะจะพอดีข้างหลังตรงนี้เลยนี่จะมีข้างหลังตรงนี้เลยแล้วก็เอาลงแล้วมันจะมีรูมันจะมีเดือย2อันพอดีนับพอดีเลยนับพอดีนี่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้โอ้โหจะเป็นแท็กหลังนี้เลยไม่มีเขาของไอตัวพิทแมนเลยใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บลงง้างเข่าลงเลยมันหนักขานี่ง้างเข่าลงไปนิดมันก็จะเป็นนี่Thunder Kidman Thunder Kidman แล้วมันก็จะมีพวกอาวุธพวกดาบพวกดาบที่หายไประหว่างทางโลกอะไรเงี้ยหายไประหว่างทางใช่หายไประหว่างทางติดเพิ่มนี้แล้วกันมันจะได้ไม่หายได้ไหมสุดยอดทางนี้ก็ได้ทำไมเราไม่เคยคิดว่าพี่เราก็ถอดมันออกอย่างเดียวเลยเนาะถอดแล้วไปเก็บไว้เดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเออหวักเออเนี่ยไม่หายละนี่คือแน่นแน่น Thunder Kidman โอ้โหสวยมากสวย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 เท่มากเท่มากเท่มากจริงนี่อันนี้ของเล่นทักล่านะของเล่นเก่าด้วยนะปีอะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะปีไปปลาย8990ประมาณนี้นะผมว่ายุค8990เยอะใช่ใช่ใช่ที่เลือกเล่นตัวเนี้ยเพราะตัวมันใหญ่เพราะตู้ใหม่ๆทำออกมาเล็กแล้วเล็กกว่านี้อีกเหรอเล็กกว่าตัวใหม่ขนาดไดนาเซนอนที่รวมร่างกล่องใหญ่เหมือนกันนะใช่ซีรีส์ใหม่รวมร่างมาเพิ่งเล็กกว่านี้นิดนึงอันนี้ปฐมบทกิ๊ดแมนมันมีผู้ช่วย2ตัวยังมีผู้ช่วยอีกตัวนึงอีกตัวนึงเนี่ยคือมังกรอ๋อนี่คือตัวแรกอันนี้คือผู้ช่วยตัวแรกก็เซนอนอย่าลบ3ลำตัวที่2นี่จะเป็นมังกรมันชื่อไดนาเซนอนไดนาเซนอนไดนาเซนอนมากโอ้โหแล้วเดี๋ยวดูคลิปหน้าถ้าหาภาพประกอบได้นะจะเอามาภาพมายั่วก่อนเอาภาพประกอบแปะประกอบประกอบนะเดี๋ยวจะแปะให้อย่าลืมภาพประกอบคืออย่างนี้ไอตัวที่เป็นคลายแม็กของเขาเนี่ยโหแม่งโหดแล้วซึ่งการ์ตูนยุคหลังอ่ะมันก็เอาคอนเซ็ปต์ของไอ้ไดน่าดากอนเนี่ยมาทำแบบนี้มาทำใหม่เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเป็นงานเก่าวันนี้เราปล่อยแค่เราเน้นงานเก่าอยู่แล้วใช่วันนี้เราปล่อยแค่นี้ก่อนครับขำเนี่ยสนุกมันโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยแล้วกันครับที่ช่องโลโบคาเฟ่ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ